เวลา 8:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังโรงแรมเดอะรีเจนต์ชะอำบีชรีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรีในการจัดการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวในมหกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28 กรกฎาคม 2567ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวเส้นทางเริ่มต้นจากชายหาดโรงแรมเดอะรีเจนต์ชะอำบีชรีสอร์ทอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีไปยังอ่าวเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยทรงพระดำเนินไปประทับเรือริบเสด็จพระราชดำเนินจากชายหาดโรงแรมเดอะรีเจนต์ชะอำบีชรีสอร์ทไปยังเรือใบประเภท TP52 รุ่น IRC 4 โร่ทรงลงแข่งขันในทีมวายุเลขที่เรือ THA-72 มีสมาชิกในทีม14คนอาทินายเควินโรเบิร์ตพิทคราฟต์และนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยกองทัพเรือร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จากการแข่งขันดังกล่าวขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28 กรกฎาคม 2567สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงส่งเสริมการเล่นกีฬาเรือใบทั้งนี้เมื่อวันที่19 เมษายน 2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงแล่นเรือใบประเภทโอเคนามว่าเรือเวคาจากพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มายังอ่าวนาวิกโยธินรวมระยะทาง60 ไมล์ทะเลทรงนำธงราชนาวิกโยธินมาปักไว้เหนือยอดก้อนหินที่ชายหาดเตยงามเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเรือใบ TSA-72 เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือริบไปยังชายหาดโรงแรมเดอะรีเจนต์ชะอำบีชรีสอร์ทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตรการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่หลักคือบังคับหางเสือเรือให้แล่นไปตามทิศทางที่ต้องการแต่จะสลับไปทรงชักใบเรือปรับใบเรือซึ่งในครั้งนี้ใช้รูปแบบการแล่นเรือแบบขวางทางลมโดยทรงได้รับใบอนุญาตขับเรือมอเตอร์โบ๊ทไลเซนและเซลโบ๊ทไลเซนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ RYA Coastal Skipper จากประเทศอิตาลีโดยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชจะแล่นเคียงคู่ไปกับเรือใบที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการแข่งขันโดยเริ่มส่งเรือใบไม่เวลา10:45 น.ใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ 5-6 ชั่วโมงสำหรับทีมแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวมีทั้งหมด7 ทีมจากประเทศต่างๆได้แก่ออสเตรเลียอังกฤษเนเธอร์แลนด์มาเลเซียไทยเยอรมนีและไต้หวันจำนวน101 คนเวลา 15:31 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมายังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้พิพากษาศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองที่ประทับเวลา 16:18 น.ภายหลังจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวถึงอ่าวเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบแล้วประทับเรือริบเสด็จพระราชดำเนินออกจากเรือใบรุ่น IRC 0หมายเลขเรือ TSA 72มายังหาดเตยงามบริเวณอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธินสำหรับการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวเส้นทางอ่าวหน้าโรงแรมรีเจมชะอำบีชรีสอร์ทอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีถึงอ่าวเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีระยะทาง45 ไมล์ทะเลทีมวายุใช้เวลาในการแข่งขัน4 ชั่วโมง 33 นาที
โดยเริ่มการแข่งขันจากจุดเริ่มต้นเวลา10นาฬิกา45นาทีถึงจุดเข้าเส้นชัยเวลา15นาฬิกา18นาทีซึ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1